การเปิดตลาดใหม่เป็นเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าการค้าการส่งออกเพราะการส่งออกยังเป็นพระเอกสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ตามเป้าหมายโดยล่าสุดเมื่อวันที่5กันยายน2565ที่ผ่านมานายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนรุกตลาดใหม่อย่างประเทศมองโกเลียมองโกเลียมีชายแดนติดกับรัสเซียและจีนมีประชากรประมาณ 3.38 ล้านคนปัจจุบันมองโกเลียมีการลงทุนก่อสร้างอาคารสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นเนื่องจากประชากรเข้ามาอาศัยและหางานทำในเมืองอูลานบาตาซึ่งเป็นเมืองหลวงส่งผลให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้นและเป็นช่องทางสำคัญที่ประเทศไทยจะขยายตลาดการค้าการลงทุนในตลาดนี้เพราะหากดูจากตัวเลขมูลค่าการค้าระหว่างไทยและมองโกเลียยังน้อยมากเพื่อเพิ่มโอกาสนั้นไทยและมองโกเลียจึงได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทยมองโกเลียหรือ JTC ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ2ประเทศภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจากการนำเสนอของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ต้องการให้จัดทำคณะ JTC ขึ้นรวมทั้งมีการประชุมหารือนัดแรกระหว่างนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์และนางบัตรเซตเศษบัตรมุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมองโกเลียเพื่อหาแนวทางลดปัญหาและอุปสรรคทางการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้นพร้อมตั้งเป้าหมายภายใน5ปีนี้หรือในปี2027จะเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น100ล้านเหรียญสหรัฐจากเดิมอยู่ที่55ล้านเหรียญสหรัฐและเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้โตถึง 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐจากปัจจุบันอยู่ที่ 1,034 ล้านเหรียญสหรัฐขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาทางธุรกิจโดยนำภาคเอกชนที่สนใจจะขยายตลาดมายังมองโกเลียอาทิบริษัทดอกบัวคู่ที่ยังไม่เคยส่งออกสินค้าเข้ามามองโกเลียเลยก็สนใจที่จะส่งออกสินค้ามายังตลาดนี้พร้อมทั้งจะใช้โอกาสนี้ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการขยายตลาดส่งออกด้วยหรือบริษัทไทยฟู้ดที่ส่งออกสินค้ากลุ่มซอสเข้ามายังมองโกเลียได้ประมาณ3ปีก็เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าด้วยโดยหวังขยายโอกาสส่งออกสินค้าในกลุ่มน้ำผลไม้เพราะเห็นโอกาสและช่องทางในตลาดนี้จากการสำรวจสินค้าในห้างสรรพสินค้าอีมาร์ทในมองโกเลียพบว่ามีสินค้าไทยเข้าไปจำหน่ายอยู่พอสมควรเช่นน้ำตาลมิตรผลข้าวหอมมะลิเครื่องปรุงรสเส้นหมี่อาหารกระป๋องเป็นต้นและยังมีโอกาสของสินค้าอื่นๆอีกเช่นไก่แช่แข็งซีฟู้ดผลไม้สดผลไม้กระป๋องอาหารสำเร็จรูปด้านการลงทุนผู้ประกอบการไทยอาทิบริษัทเสริมสร้างเข้าไปร่วมลงทุนทำโซลาร์เซลล์กับนักลงทุนมองโกเลียบริษัทบ้านปูก็ลงทุนในกลุ่มพลังงานสะอาดโดยนักลงทุนไทยมีศักยภาพในด้านนี้มากอีกทั้งมองโกเลียยังมีความต้องการลงทุนด้านพลังงานสะอาดพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาการเยือนมองโกเลียของทีมประเทศไทยครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นเปิดโอกาสและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศที่จะเชื่อมโอกาสทางการค้าการลงทุนรวมไปถึงขยายการท่องเที่ยวระหว่างกันให้มากขึ้นโดยอีกด้านหนึ่งมองโกเลียยังเป็นแหล่งนำเข้าสินค้ากลุ่มสินแร่โลหะเศษโลหะและผลิตภัณฑ์สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคตได้อีกด้วย